ทำไมคนเป็นโรคไตไม่ควรกินมะเฟืองคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายมีน้ำตาลต่ำมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดการอักเสบภายในเซลล์ช่วยชะลอวัยและยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยแต่ในขณะเดียวกันมะเฟืองก็มีโพแทสเซียมสูงซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของไตและมีสารออกซิเลตปริมาณมากคนที่ไตอยู่ในภาวะปกติสารออกซิเลตในอาหารสามารถดูดซึมและขับออกทางไตได้แต่ถ้าหากว่าการทำงานของไตเราผิดปกติสารออกซิเลตอาจจะรวมตัวกับแคลเซียมภายในไตกลายเป็นผลึกนิ่วออกซิเลตผลึกนิ่วออกมาจำนวนมากอาจจะตกตะกอนอุดตันในเนื้อไตและท่อไตส่งผลให้เกิดภาวะไตวายได้คนที่มีสุขภาพร่างกายปกติการกินมะเฟืองในปริมาณที่พอเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและผู้สูงอายุควรจะหลีกเลี่ยงการกินมะเฟืองนะคะเพราะถ้าหากว่ากินในปริมาณมากเกินไปอาจจะส่งผลอันตรายต่อไตได้ค่ะโดยเฉพาะมะเฟืองเปรี้ยวจะมีสารออกซิเลตสูงกว่าในมะเฟืองหวานนั่นก็เป็นข้อมูลเพื่อเตือนกันไว้นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตหรือผู้สูงอายุเพื่อระมัดระวังในการกินมะเฟืองมากเกินไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ